นาดาความสุขเต็มรูปแบบของมิติที่5พี่น้องที่รักจากดาวเคราะห์โลกฉันคืออาจารย์มาสเตอร์นาดาการได้อยู่ที่นี่กับพวกคุณทุกคนทำให้ใจของฉันเต็มไปด้วยความสุขและในขณะเดียวกันฉันก็ได้มอบแสงสว่างมากมายกลับคืนมาให้กับพวกคุณทุกคนที่อยู่กับฉันที่นี่และเดี๋ยวนี้พี่น้องทั้งหลายคุณยังจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมีหลายสิ่งที่คุณถูกบอกให้ทำตามความเชื่อเก่าซึ่งไม่ถูกต้องแต่ขณะนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนนิสัยของประเพณีเหล่านี้คุณกำลังผ่านช่วงที่ยากลำบากบนโลกนี้แล้วนี่จึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดจะมีเวลาที่คุณจะพร้อมรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและนิสัยใหม่อย่าคิดว่ามิติที่5น่าเบื่อหรือคิดว่าไม่มีความสุขเลยที่ถูกขัดขวางจากการทำหลายๆอย่างฉันขอถามคำถามคุณแต่ละคนว่าคุณรู้จักความยินดีอย่างเต็มที่หรือไม่แต่ความยินดีที่เข้ามาอย่างแรงกล้ามหาศาลนั้นเข้าครอบงำทั้งร่างกายราวกับว่าทุกเซลล์ในร่างกายมีความสุขในขณะนั้นไม่คุณทำไม่ได้เพราะความสุขเต็มที่ของมิติที่5มันไม่ใช่เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งหรือมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณหัวเราะหรือยิ้มได้แต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่เสมอเพราะใจของเราจะเต้นแรงด้วยความยินดีตลอดเวลามันจะไม่มีความคิดเกี่ยวกับปัญหาเพราะปัญหามันไม่มีอยู่จริงปัญหาที่คุณพบบนโลกนี้ไม่มีอยู่ในมิติที่5เพราะในมิติที่5ไม่มีอะไรต้องทนทุกข์ทรมานที่จะบรรลุผลไม่มีอะไรที่คุณต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จทุกอย่างจะมาอยู่ในมือของคุณฉันจะบอกว่าความมหัศจรรย์ของมิติที่5จะทำให้คุณเป็นเด็กไปอีกนานเด็กในการสร้างสรรค์เด็กในเกมเด็กในความคิดดังนั้นอย่ามองว่ามิติที่5เป็นสิ่งที่น่าเบื่อโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างจะสมบูรณ์มันไม่มีงานมีปลูกมีเก็บเกี่ยวมีแลกเปลี่ยนมีปาร์ตี้มีความสนุกสนานเต็มที่เราแค่ไม่มุ่งเน้นไปที่ความสุขชั่วคราวหากเราต้องเต้นรำทั้งคืนเราก็จะเต้นและที่สำคัญที่สุดคือเราจะไม่เหนื่อยให้คุณอนุญาตให้ทำทุกอย่างได้ตราบใดที่มันดีสำหรับคุณและส่วนรวมมันไม่มีการแข่งขันไม่มีอะไรที่จะนำสิ่งมีชีวิตไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าได้ทุกคนมีเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดแน่นอนว่ามีการจัดระเบียบแน่นอนว่ามีผู้ปกครองมีผู้นำแต่มันจะไม่เหมือนในโลกนี้ที่ผู้นำเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตัดสินใจได้ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่และด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้คนทั้งชาติต้องทนทุกข์ทรมานได้การตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นในใจเดียวการตัดสินใจจะต้องมีการถกเถียงกันและบรรลุฉันทามติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งฝ่ายเดียวและส่วนรวมเราไม่ใช่หุ่นเชิดที่เอาแต่ใส่หัวเพราะเราอยู่ในมิติที่5เราก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เราจะอยู่ในความสั่นสะเทือนที่สูงมากโดยที่ความสุขเต็มเปี่ยมนั้นอยู่ที่ 100% ของเวลาในหัวใจและในความคิดของเราดังนั้นเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามถึงนิสัยบางอย่างอย่าคิดว่ามันจะน่าเบื่อเช่นอาฉันไม่สามารถทำอะไรได้อีกมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนว่าคุณจะต้องผ่านช่วงการปรับตัวที่ดีคุณจะไม่เข้าสู่จุดสูงสุดของมิติที่5โดยตรงทันทีเพราะคุณจะต้องใช้เวลาฝึกฝนทำความเข้าใจปรับตัวหรืออาจจะไม่ก็ได้อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นคุณจะไม่ปรับตัวกับสิ่งใดเลยคุณไม่ยอมรับวิถีชีวิตกฎเกณฑ์ใช่เรามีกฎเกณฑ์และในกรณีนี้ถ้าคุณไม่ปรับตัวก็ไม่เป็นไรทางเลือกจะเป็นของคุณคุณจะถูกนำไปยังดาวดวงอื่นซึ่งคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ความสุขที่คุณมีมาโดยตลอดได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนี่จะไม่ใช่การลงโทษสำหรับคุณแต่ในทางกลับกันเราจะทำตามความประสงค์ของคุณดังนั้นอย่ากังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ให้คุณกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้ด้วยนิสัยความคิดและวิธีที่ไม่ดีมากมายที่คุณได้ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตให้คุณมีชีวิตอยู่ภายในความรักและแสงสว่างนี่คือโครงการที่ยอดเยี่ยมในขณะนี้คือการใช้ชีวิตภายในความรักและแสงสว่างและยิ่งคุณเข้าใกล้โปรเจกต์นี้มากเท่าไหร่อะไรก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นเพราะทุกสิ่งที่มาจากความรักและแสงสว่าง Love and Light นั้นมันสมบูรณ์แบบเสมอมันไม่น่ารำคาญไม่น่าเบื่อและมันยังทำได้ง่ายอีกด้วยดังนั้นจงเติมหัวใจของคุณด้วยความรักและแสงสว่างเพียงเท่านี้เพราะที่เหลือจะมาอย่างง่ายดายวันแล้ววันเล่าจากนาดาผ่านวาเนียโรดริเกสแปลโดยบูสเดย์